ัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภัทธิกรยชูเกียรตินะคะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการบริหารกล้ามเนื้อรอบปากนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการหรือว่ามีอุปกรณ์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูอุปกรณ์ที่เราใช้สำหรับการบริหารกล้ามเนื้อรอบปากกันก่อนนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะชิ้นที่หนึ่งนะคะก็คือกระจกนะคะประโยชน์ของกระจกก็คือจะเป็นตัวฟีดแบคนะคะให้นักเรียนเห็นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อรอบปากของตนเองนะคะสำหรับชิ้นที่สองนะคะก็คือเก้าอี้นะคะเก้าอี้นี้ใช้สำหรับให้นักเรียนนั่งนะคะเราจะจัดเก้าอี้ไว้ในบริเวณที่ด้านหน้าของกระจกนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้เห็นเวลาเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อรอบปากต่างๆนะคะเป็นมุมที่ชัดเจนที่สุดนะคะสำหรับการบริหารกล้ามเนื้อรอบปากนะคะวันนี้เราจะนำเสนอทั้งหมด3ท่าด้วยกันนะคะจะเป็นการบริหารในส่วนของริมฝีปากนะคะเดี๋ยวเราไปดูท่าที่1กันเลยค่ะให้นักเรียนนะคะนำริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างประกบกันเหมือนลักษณะของการงับปากนะคะโดยเราจะทำค้างไว้5วินาทีนะคะทำทั้งหมด5ครั้งนะคะเริ่มนะคะต่อไปจะเป็นท่าบริหารท่าที่2นะคะท่าที่2จะเป็นในลักษณะของการอ้าปากนะคะโดยให้เด็กอ้าปากให้กว้างที่สุดนะคะค้างไว้5วินาทีเช่นกันค่ะเราไปทำกันเลยค่ะค่ะและท่าสุดท้ายท่าที่3นะคะจะเป็นการทำปากในลักษณะของการทำปากจู๋นะคะโดยให้นักเรียนทำทั้งหมด5วินาทีเช่นกันแล้วก็ทำทั้งหมด5ครั้งค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการบริหารกล้ามเนื้อรอบปากทั้งหมด3ท่าด้วยกันนะคะนักเรียนก็สามารถนำไปฝึกกันที่หอนอนนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อรอบปากของเราแข็งแรงนะคะและครั้งต่อไปจะเป็นการบริหารในส่วนไหนนะคะฝากติดตามชมกันด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอในส่วนของการบริหารกล้ามเนื้อรอบปากเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ